สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับข่าวความบันเทิงในแวดวงคนดังที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันและวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเบทาโกร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ใส่ใจอาหารเปิดโครงการเบทาโกฟู้ดเซฟตี้โซไซตี้2015อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเครือเบทาโกเปิดตัวนิสิตนักศึกษา24คนรุ่นใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัยโดยงานนี้มีนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงจากหลายๆสถาบันเข้าร่วมโครงการเกือบ 1,300 คนทั่วประเทศแต่คัดเลือกให้เหลือเพียง24คนเท่านั้นซึ่งงานนี้มีดารานักแสดงหนุ่มฟอยณัฐพงศ์ที่เป็นตัวแทนรุ่นพี่ของโครงการมาร่วมพูดคุยพร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่อย่างเบสวิชยุทธมาร่วมในงานนี้ด้วยเราไปชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเลยจ้าน้องคนที่สองนะคะน้องคราวค่ะน้องต้นหยาณัฐมนต์ สุขบุรีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับและน้องเกศวิชาภาช้างโตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่ครับน้ำพักของทั้ง24คนนะครับน้องๆทั้งหลายนะฮะจากโครงการเป็นทับโลฟู้ดเซฟตี้โซไซตี้2015ค่ะใช่ครับและนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเบทาโกนำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับข้างหน้าเราจะมีข่าวความเคลื่อนไหวของซุปตาคนไหนมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันติดตามชมกันในข้างหน้าเลยจ้า